ที่นั่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่26ธันวาคม2562โดยใช้บุพครั่งบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยช่วงนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับทีมชาติไทยชุดยู23คอนเฟิร์ม2แมตช์อุ่นเครื่องก่อนสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียโดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดยู23ที่ล่าสุดนะครับเตรียมอุ่นเครื่องก่อนจะศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นยังไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ไทยเป็นเจ้าภาพแต่ยังไม่ขอเปิดเผยทั้งสโมสรและก็ทีมชาติที่ฟาดแข้งด้วยนะฮะโดยด้านนายภาทิตสุภพงศ์รองเลขาธิการและก็รองโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยว่าตอนนี้อากิระนิชิโนได้เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งทีมงานสตาฟโค้ชทุกคนพร้อมทำงานกันอย่างเต็มที่โดยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องทั้งหมด2นัดโดยคุณภาทิตก็ได้บอกว่าตอนนี้ขั้นตอนการเจรจากับทีมที่จะอุ่นเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วประวางคิวไว้2แมตช์โดยแมตช์แรกจะอุ่นเครื่องกับสโมสรภายในประเทศจากนั้นจะปล่อยนักเตะให้พักผ่อนในช่วงปีใหม่จากนั้นจะอุ่นเครื่องอีกครั้งกับทีมชาติที่ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายและจะทำการตัดตัวผู้เล่นให้เหลือ23คนส่วนคู่แข่งที่จะอุ่นเครื่องด้วยตอนนี้เรากำลังรอความยินยอมจากทั้ง2สโมสรพร้อมที่จะให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อให้กับแฟนบอลรับทราบกันหรือไม่แต่ทั้งนี้การอุ่นเครื่องทั้ง2นัดจะเป็นการแข่งแบบปิดนะฮะไม่ให้มีการนำเสนอข่าวหรือถ่ายภาพใดๆสำหรับทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอิรักออสเตรเลียและก็บาเรนนะฮะโดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยมีดังต่อไปนี้ไทยพบกับบาเรนที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่8มกราคมออสเตรเลียพบกับไทยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่11มกราคมและไทยพบกับอิรักนะฮะที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเช่นเดิมในวันที่14มกราคมครับเป็นว่านะผมจะมีการอุ่นเครื่องแบบปิดนะฮะไม่เปิดให้สื่อทำข่าวนั่นเองครับยังไงก็เป็นสไตล์ของอาจารย์นิชิโนนะฮะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะผมติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์อาจารย์นิชิโนกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะส่งคอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยญี่ปุ่นนะฮะที่ทางโยโกฮาม่าเอฟบรินอตปิดดิวเจ้าอุ้มเป็นที่เรียบร้อยเรามาดูสองคอมเมนต์แฟนบอลทั้งชาวไทยและก็ชาวญี่ปุ่นนะฮะเขาจะว่ากันอย่างไรบ้างนะครับผมหลังจากที่เจ้าอุ้มนะฮะธีรธรบุญมาทานนะครับได้มีการปิดดิวซื้อขาดในวันเมอรี่คริสต์มาสวันนี้นะฮะถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งเลยครับผมก็สัญญานี้ก็3ปีกันยาวๆนะฮะติดตามกันได้เลยครับโดยสื่อญี่ปุ่นรายงานมาว่าสโมสรโยโกฮาม่าเอฟบรินอตได้สัญญาซื้อขาดธีรธรบุญมาทานแบ็คซ้ายทีมชาติไทยวัย29ปีจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากสิ้นสุดสัญญาการยืมตัวจากรายงานของสื่อไทยนะฮะโดยธีรธรบุญมาทานลงเล่นให้กับทีมชาติไทย58นัดทำไป5ประตูได้เข้าร่วมทีมวิสเซลโกเบด้วยสัญญายืมตัวในปี2018หลังจากหมดสัญญาการยืมตัวเขาก็ได้ย้ายไปอยู่กับสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอสด้วยสัญญายืมตัวอีกครั้งในฤดูกาลนี้ในช่วงต้นฤดูกาลนะฮะเขาไม่ค่อยได้รับโอกาสการลงเล่นมากเท่าไหร่นักแต่ในที่สุดเขาก็ทำได้3ประตูกับอีก4แอสซิสต์ใน25นัดของเจลิก1นะฮะเขาช่วยทีมคว้าแชมป์เจลิกไปครองได้ในรอบ15ปีโดยตามรายงานนะผมรู้สึกว่าค่าตัวของเจ้าอุ้มนะครับผมจะซื้อขายกันที่35ล้านบาทนะฮะหรือประมาณ120ล้านเยนนะครับโดยทางสโมสรได้เซ็นสัญญา3ปีด้วยค่าเหนื่อย 1.2 ล้านบาทต่อเดือนนอกจากนี้โยโกฮาม่าเอฟบรินอตยังซื้อขาดมาตินนะผมนักเตะชาวบราซิลวัย24ปีซึ่งเป็นผู้เล่นกองหลังที่ขาดไม่ได้ของทีมอีกด้วยนะฮะสำหรับฤดูกาลหน้าการซื้อขาดธีรธรถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าเขาจะสามารถแข่งขันในรายการ AFC Champions League ก็ควบคู่กันไปด้วยเลยนะฮะเรามาเริ่มด้วยคอมเมนต์ที่1กันดีกว่านะฮะสุดยอดเลยครับยินดีด้วยนะฮะอุ้มธีรธรบุญมาทันคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยทำงานหนักแล้วก็อุทิศตนให้กับการจ่ายเงินนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยกับผู้เล่นของทางฝั่งทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับมารินอสที่เกี่ยวข้องมันเป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะผมเจอกันที่นิสสันสเตเดียมคอมเมนต์ต่อมานะครับผมยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งขอให้โชคดีนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมบุญมาทันสมนามสกุลจริงๆนะฮะคอมเมนต์ต่อมานะครับผมของทางฝั่งญี่ปุ่นนะฮะซุปเปอร์บีมารินาคอมเมนต์ต่อมานะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมารินอสนะจ๊ะเจ้าอุ้มคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีมากๆเลยดีใจด้วยนะคะคอมเมนต์ต่อมานะผมความฝันของเจ้าอุ้มเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมานะครับผมยินดีด้วยจ้าคอมเมนต์ต่อมานะครับผมน่าจะซื้อชนะทิพย์ไปอีกคนเพื่อยกระดับทีมให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยอุ้มเดินให้สุดทางไปกันเลยไอ้น้องคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีกับพี่อุ้มแล้วก็ชื่นชมกับเมืองทองนะครับแต่ราคาก็ไม่สูงเท่ากับที่เมืองทองหวังเอาไว้ตอนเป็นข่าวช่วงแรกๆนะฮะแต่ก็ชื่นชมเมืองทองตัดเรื่องเงินเรื่องทองออกไป
คอมเมนต์ต่อมานะครับผมยินดีด้วยนะจะติดตามผลงานเรื่อยๆนะคะคอมเมนต์ต่อมาครับผมรักษาฟอร์มยึดตัวจริงไปยาวๆเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะฮะแบบนี้คงมีเบอร์เสื้อเป็นของตัวเองอย่าลืมตามเก็บกันนะครับคอมเมนต์ต่อมานะฮะไปเอาแชมป์อีกฤดูกาลเลยครับทีมลงตัวมากแล้วนัดนี้คอมเมนต์ต่อมานะฮะยินดีด้วยครับโชว์ของหนักๆให้เห็นกันเลยนะฤดูกาลหน้าคอมเมนต์ต่อมานะฮะไปถาวรแล้วยึดตัวจริงไว้ให้ได้เสมอนะสุดจริงๆคอมเมนต์ต่อมานะครับเล่นแบบนี้ลีกเยอรมันรออยู่ไม่ไกลครับคอมเมนต์ต่อมานะฮะเพราะความมุ่งมั่นขอให้โชคดีนะครับคอมเมนต์ต่อมานะฮะดีใจด้วยอยากเห็นนักบอลไทยไปเล่นที่ญี่ปุ่นมากมายเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับยินดีด้วยค่ะสุดยอดค่ะคุณคู่ควรกับการทุ่มเทของคุณคอมเมนต์ต่อมานะฮะอยู่ญี่ปุ่นยาวๆไปเลยอยู่จนเป็นทีมงานโค้ชเอาความรู้กลับมาให้เยอะๆนะครับกลับมาเป็นโค้ชทีมชาติไทยพาไทยไปบอลโลกให้จงได้คอมเมนต์ต่อมานะฮะ3ปีนี่ของจริงอนาคตเป็นโค้ชทีมชาติไทยได้เลยนะสไตล์ญี่ปุ่นเหมาะกับทีมไทยมากๆเลยคอมเมนต์ต่อมานะฮะดีจังอย่างน้อยก็ยังมีนักเตะไทย2คนไปสร้างชื่อย้ายทีมแบบถาวรได้เก่งมากเลยครับและคอมเมนต์สุดท้ายนะฮะสุดยอดครับสุดยอดครับเป็นนักเตะที่มีความทุ่มเทจนประสบความสำเร็จของจริงนะฮะนี่แหละฮะอาชีพนักฟุตบอลของจริงและนี่นะครับผมก็เป็นการรวมสรุปนะฮะก็คร่าวๆนะผมของแฟนฟุตบอลชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นนะฮะที่พูดถึงดีลนี้นะครับผมที่เกิดขึ้นแล้วก็จบลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยที่ยึดค่าตัวอยู่ที่35ล้านบาทไทยนะฮะเป็นข่าวดีของวันคริสต์มาสอีฟของวันนี้พอดีเลยนะครับยังไงก็ฝากโจโกอุ้มด้วยนะฮะขอให้สร้างชื่อเสียงกับทีมชาติไทยของเราต่อเนื่องไปเลยนะครับสู้ๆนะครับโกอุ้มผมรักคุณจริงๆเลยเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะโค้ชบรอนนี่ชี้เกมรุกนกใหญ่พิฆาตยังไม่คมพอโค้ชบรอนนี่นะครับโรนันบริติกุนซือของทีมชันดาทอนบิลชี้ทับนกใหญ่พิฆาตยังต้องปรับปรุงโดยเฉพาะเกมรุกแต่มั่นใจทีมจะมีความพร้อมสู้ศึกไทยลีก2ฤดูกาล2020อย่างแน่นอนโดยนกใหญ่พิฆาตชันดาทอนบิลนะครับทีมน้องใหม่ไทยลีก2ที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมทีมก่อนจะสู้ศึกไทยลีก2ฤดูกาล2020หลังจากการผ่านการอุ่นเครื่องไปแล้ว3เกมโดยเสมอกับอุตรดิตถ์ FC ไป0-0ชนะพิษณุโลก FC ไป3-0และล่าสุดชนะเมืองกันยูไนเต็ดไป1-0นะฮะส่วนด้านโค้ชบรอนนี่นะครับผมโรนันบรติกุนซือของทัพนกใหญ่พิฆาตได้มองมาว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาทั้ง3เกมจะยังไม่เสียประตูนะฮะแต่ในส่วนของเกมรุกนั้นยังทำได้ไม่ดีพอและยังมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้ยังมีเวลาเตรียมทีมอีก2เดือนตลอดจนจะมีผู้เล่นเข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมอีกนะฮะหลังจากนี้มั่นใจว่าทีมจะมีความพร้อมสำหรับฤดูกาล2020อย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดชนะทอนบิลได้ทำการเปิดตัว2ผู้เล่นต่างชาติชาวบราซิเลียนได้แก่เฮอริสันคาโดโซมิดฟิลด์ตัวรุกวัย27ปีและบรูโน่คอริอาศูนย์หน้าวัย33ปีนะฮะเข้ามาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอานะผมเป็นนั้นว่าต้องเสริมคมอีกนะฮะต้องรอดูว่าโค้ชบรอนนี่นะครับผมจะหาใครเข้ามาเสริมเกมรุกนะฮะต้องรอลุ้นกันครับเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะบอร์ดบริหารกระทิงป่าตัดเพาะกับปัญหาตลอด3ปีเตรียมส่งเรื่องพักทีมอีกปีจันทบุรี FC นะผมทีมดังในศึกไทยลีก4โซนภาคตะวันออกจอพักทีมนะฮะอีกทีมหลังบอร์ดบริหารตัดเพาะผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยกระทิงป่าจันทบุรี FC ทีมไทยลีก4โซนภาคตะวันออกนำโดยเสียบอยเจษดาโถรัตหนึ่งในบอร์ดบริหารของทีมโพสต์ข้อความระบายใน Facebook ส่วนตัวนะฮะถึงการบริหารการจัดการทีมตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้โดยเฉพาะผลงานในฤดูกาล2019ที่ต้องพาทีมลุ้นหนีตกชั้นแสดงถึงความล้มเหลวในการทำทีมนะฮะอีกทั้งศรัทธาของคนจันทบุรีก็กับทีมฟุตบอลในจังหวัดลดลงไปเยอะและไม่มีงบประมาณที่จะใช้จ่ายจำนวนมากอีกแล้วโดยกลุ่มผู้บริหารชุดเก่าที่นำโดยนายกโออาจารย์ศักดิ์ชัยอาจารย์กุ้งอนุชิตต้งพี่โก999นะฮะรวมถึงตัวเองก็ตัดสินใจจะยุติบทบาทการทำทีมพร้อมกับคืนสิทธิ์ให้กับสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีไปคัดสรรหาคนที่มีคุณภาพมีความพร้อมมีใจรักฟุตบอลมาช่วยสานงานต่อสำหรับผลงานในปี2029นะของกระทิงป่าจันทบุรี FC นะครับลงเล่นไป28นัดมี28คะแนนจบอันดับที่6ของตารางคะแนนนะจ๊ะไปนั้นว่านะผมก็เป็นอีกทีมนะฮะที่มีโอกาสจะยุบทีมนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าทางโค้ชนั้นจะทำอย่างไรนะผมจะยุบทีมจริงไหมหรือจะต้องหาคนประสานต่อก่อนแล้วค่อยจะยุบทีมนะฮะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปกันแล้วกันครับ
และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยนะฮะประจำวันที่26ธันวาคม2562โดยฉันพบว่าครั้งบอลไทยครับ